call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟนาเนตคุณภูมิภูมิพงษ์และคุณณัฐอติชาติอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิคุณณัฐครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วในเอพิโซดนี้นะครับครับเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่น่าจดจำครับผมว่าคุณออฟจำไม่ได้เว้ยไม่รู้จะเปิดยังไงเนี่ยจดจำว่าเปิดไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไร วันนี้มีข่าวมีประเด็นที่แบบเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเนาะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วกันการวิพากษ์วิจารณ์การใช้ซื้อสินค้าซื้อบริการอะไรพวกเนี้ยแต่ปรากฏว่าเพราะการวิพากษ์วิจารณ์แบบเนี้ยมันนำไปสู่คดีความเลยอืมเรื่องนี้ก็คือข้อเท็จจริงคร่าวๆก็คือ มีผู้ใช้บริการนะครับไปใช้บริการโรงแรมหนึ่งแล้วทำไมเรียกว่าผู้ใช้บริการไปใช้บริการ เรียกว่าลูกค้าแล้วกันลูกค้าแขกนี่ก็หนักลูกค้าแล้วกัน ลูกค้าเนี่ยลูกค้าไปใช้บริการนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวที่แบบเหมือนโรงแรมหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะในปัจจุบันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้ว่าโรงแรมอะไรอยากรู้อ่ะใครรู้ก็ช่วยเม้นบอกหน่อยนะครับใช่แต่ว่าไม่ต้องเม้นผมบอกไม่ต้องเม้นใจจัดการกันเองไม่อยากคือใช่ผมก็ไม่อยากรู้เป็นเรื่องของคนอื่นผมไม่อยากช่วยแท็กโรงแรมด้วยนะครับก็ไปเข้าพักเนาะแล้วก็มีการแสดงความเห็นในแพลตฟอร์มการจองโรงแรมชื่อดังครับซึ่งพอไปเม้นเสร็จปุ๊บสักพักนึงกลับมาจากการไปเที่ยวเนี่ยก็มีการรีวิวบทเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเข้าใจว่าอาจจะใช่ด้วยมั้งเพราะอยู่ในช่วงโครงการเนาะเราเที่ยวด้วยกันแล้วทำไมถึงโกรธกันนี้ครับนั่นแหละครับพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการไปเขียนรีวิวอ่ะก็ใช้ชีวิตตามปกติเนาะปรากฏว่าท้ายที่สุดมีโนติสมาที่บ้านเรามีโนติสมาที่บ้านรีวิวเนี่ยคือวิจารณ์เนาะว่าโรงแรมเนี่ยไม่ค่อยดีบริการไม่ค่อยดีไม่ได้ตรงตามปกอ่ะเหมือนเรียกน้องมาหน้าตาอย่างนี้อ่ะสุดท้ายแล้วโรงแรมมาไม่ตรงปกไปเรื่องนั้นได้ไงวะไปถึงกำลังจินตนาการตามแบบแบบที่เบอร์ตองก็แล้วยังไม่เหมือนมาอุ้ยครับปัญญาไม่ใช่ราคานี้ครับนั่นแหละสุดท้ายแล้วไม่ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ในช่องฟีดแบ็กใช่ป่ะให้ฟีดแบ็กเข้าไปทีมตักตึกตักเสร็จปุ๊บสบายใจด้วยแอดเคาท์ที่ไม่ใช่ชื่อจริงด้วยใช่ไหมครับกลับมาถึงบ้านนอนอยู่เฉยคุณออฟเกิดอะไรขึ้นก็มีโนทิสจากโรงแรมโนทิสคือหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนาะเรียกร้องให้มีการลบข้อความที่วิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามข่าวสารเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆข้อแรกคือเรียกค่าเสียหายเป็นรายวันครับผมอันนี้คือเป็นรายวันหลังจากที่ได้รับหนังสือเนาะว่าให้ทำให้ไปดำเนินการลบซะอันที่2เนี่ยคือการเรียกค่าปรับเลยเรียกค่าปรับเป็นจำนวนที่สูงพอสมควรเลยสูงมากๆหลักล้านน่ะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยให้มีการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ก็3ข้อหลักๆประมาณนี้โดยเหตุผลของการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามฉบับนี้ก็คือเขาเนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าการที่ไปรีวิวแบบนี้ทำให้มีผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการโรงแรมของเขาครับเรามามองในพอข้อเท็จจริงแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจุดที่จะต้องมาพิจารณาก็คือการที่เราเนี่ยในฐานะประชาชนผู้บริโภคหรือคนทั่วไปเนี่ยไปใช้บริการไปซื้อสินค้าเนี่ยเรามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้มากน้อยขนาดไหนอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่1 2ก็คือมีข้อกฎหมายที่มาคุ้มครอง
ตัวประชาชนผู้บริโภคแบบนี้หรือเปล่าที่เกี่ยวข้องแล้วก็ความผิดที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาจจะนะหมายความว่าอาจจะถูกดำเนินคดีมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอาจจะพอมาปรับได้เน้นเหมือนเดิมเน้นข้อกฎหมายไม่เน้นข้อเท็จจริงต้องลากไปตั้งแต่ต้นเลยไหมแบบหลังจากที่ผู้นักท่องเที่ยวพักอาศัยเสร็จอ่ะแล้วก็กลับบ้านครับก็ได้รับโนติสใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะรับโนติสเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุพิพาทกันเนี่ยครับนักท่องเที่ยวคนเนี้ยเขาก็ไปคอมเมนต์ถูกไหมแต่ไอการที่คอมเมนต์เนี่ยคุณนึกออกปะเวลาคุณจองโรงแรมอะไรพวกเนี้ยหลังจากที่คุณเข้าพักหรือเช็คเอาท์แล้วอ่ะคุณจะได้อีเมลกลับมาเว้ยนี่แหละช่วยแสดงความคิดเห็นติชมให้หน่อยถ้าช่วยเก็บประเช็ดหน้านี่หาเลยก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์ให้นิดนึงซึ่งคนที่มาเนี่ยคือแพลตฟอร์มกลางใช่คุณนะอันเนี้ยถ้าลากไปลึกๆหน่อยการส่งเนี่ยถามว่าได้รับความยินยอมจากโรงแรมไหมเชื้อเชิญหรือเปล่าต้องดูว่าเงื่อนไขที่เขาจะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาได้ตกลงกันไว้ไหมผมว่าตกลงโอ้โหสุดยอดครับคุณแนทอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคล้ายๆว่าคุณแนทกำลังจะบอกว่าการที่แพลตฟอร์มเนี่ยส่งตัวคำร้องไปให้ผู้ใช้บริการเพื่อมาเขียนติชมเนี่ยครับอันนี้โรงแรมยินยอมหรือเปล่าให้คนที่ผู้ใช้บริการเนี่ยมาสามารถที่จะแสดงความเห็นได้ใช่สมัครใจใช่ไหมสมัครใจเข้ามาไอ้นี่ได้ผมว่าเรามาเริ่มจากหลักๆไหมว่าไอ้การคอมเมนต์เนี่ยลงไปเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างเรามันต้องแยกเป็นสองฝั่งก่อนนะเอาฝั่งที่เขาส่งมาเนี่ยอันนี้ทางแพ่งแน่ๆแหละเป็นกฎหมายละเมิดเราไม่ว่ากันอันนี้ลงรายละเอียดทีหลังเรามาที่แบบข้ามไวๆก่อนเมื่อกี้คือกรณีกฎหมายอาญาแต่เขาก็ไม่เล่นเรื่องนี้มานะครับคืออาญาเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าไอ้การที่คุณจะคอมเมนต์หรืออะไรลงแบบโลกสาธารณะเนี่ยถ้ามีข้อความไหนอ่ะที่มันไปด้อยค่าเนาะหรือทำให้คนอื่นเสียหายอย่างเงี้ยนะครับในการประกาศโฆษณาหรือการออนไลน์อย่างเงี้ยมันมีความผิดทางอาญาอันประมาทด้วยการโฆษณาใช่ไหมครับแต่กรณีนี้มันต่างนิดนึงผมรวบเลยแรปอัพเร็วๆก็คือว่า รีบใช่ไหมครับใช่ๆๆจะได้ไปว่าที่แพ่งแบบเร็วๆยาวๆดีกว่าอ่ะแต่กรณีมันเป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นครับกฎหมายให้ทำได้เพราะเป็นการติชมตามที่วินยูชนจะทำนะฮะครับเราไปใช้บริการการให้เรากิฟต์ฟีดแบ็กให้ใครให้โลกรู้อย่างเงี้ยซึ่งช่องทางก็เป็นคนมาให้เราไปคอมเมนต์เองถูกไหมเราไม่ได้ไปด่าใน Facebook ตัวเองไม่ได้ไปแบบด่าใครอะไรอย่างเงี้ยทำได้มีข้อยกเว้นไม่ผิดครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวคนเนี้ยไปเที่ยวตอนแบบช่วงที่คนไม่เยอะอาจจะดีก็ได้นะอืมครับแต่เหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนไปช่วงแบบปลายธันวาอะไรเงี้ยลูกค้าจะไม่ซีซั่นบริการจะไม่ดีอะไรบริการไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คนบริการนะคุณแนทมันก็ต้องมีหัวจิตหัวใจกันนิดนึงว่าในการเลือกที่จะทำงานบริการแล้วอ่ะลูกค้าคือพระเจ้า hospitality อ่ะคือแบบ service mind man คือจิตใจบริการน่ะมาแบบอีสานเลยเมนเออคนไทยเนี่ยการบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแบบอุ้ยใช้คำว่าดีมาตลอดใช่ไหมครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยอ่ะเรื่องนี้เมื่อกี้จบไปแล้วอายายพี่หรอกมาเรื่องกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งนะครับการไปก่อนใช่ไหมคุณภูมิก็คือเอานี้ไปก่อนจบไปก่อนหนึ่งการมาทางแพ่งเลยทางแพ่งเนี่ยที่เขาเขียนจดหมายไว้เนี่ยเขาจะบอกว่าอีคุณที่คอมเมนต์เนี่ยกระทำละเมิดนะครับเป็นการเผยแพร่ข่าวสารใช่ไหมก็คือเหมือนคอมเมนต์อะไรเงี้ยทำสิ่งใดให้เขาแบบเสียหายครับตัวโรงแรมเสียหายเนี่ยเขาเลยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการเสียหายเหล่านั้นครับเงินที่เกิดขึ้นอ่ะเราต้องมาค่าที่สมมุติว่าเข้าไปในศาลตอนเราสืบพยานผู้พิพากษาจะกำหนดมา3ข้อข้อแรกละเมิดไหมการทำคุณเนี่ยเป็นการละเมิดไหมครับข้อที่2ละเมิดแล้วเสียหายไหมครับใช่ไหมครับข้อที่3เสียหายเท่าไหร่เรามาไล่ไปทีละข้อไหมการคนนั้นเนี่ยไปคอมเมนต์ในช่องนั้นเนี่ยละเมิดไหมมาเปิดที่เรื่องประเด็นละเมิดไหมเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องคุยบนข้อเท็จจริงนิดนึงครับว่าสิ่งที่เราไม่ทราบหรือว่าวันนี้เราไม่รู้ก็คือการที่คนคนหนึ่งเข้าไปพักที่โรงแรมแล้วเนี่ย
มันจะมีข้อเท็จจริงอะไรเกิดขึ้นบ้างอันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะทราบได้เนาะการที่เขารีวิวอันเนี้ยเป็นพื้นฐานบนอาจจะเป็นความจริงอาจจะไม่เป็นความจริงเรื่องนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่จะต้องไปพิสูจน์กันว่าการรีวิวแบบนั้นเนี่ยเขามีเจตนาที่จะโจมตีโรงแรมหรือเปล่าหรือเขาเจตนาบริสุทธิ์โดยที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆหรือมันมีข้อเท็จจริงมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้มันอยู่ที่การพิสูจน์ว่าตามที่เขารีวิวแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้านักท่องเที่ยวของเรามีรูปถ่ายไว้หมดเลยก็เท่ากับว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขารีวิวเนี่ยเขารีวิวบนพื้นฐานของความจริงพื้นฐานสิ่งที่เขาเจอมาจริงๆซึ่งนั่นก็นำไปสู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเขาติชมด้วยความสุจริตด้วยความเป็นเหมือนที่วินยูชนเนี่ยทำกันอย่างนั้นเนี่ยในมุมผมนะมันก็อาจจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นละเมิดแล้วกันครับคุณได้ว่าไงผมว่าไม่ละเมิดเพราะผมตั้งธงไปแล้วแต่แรกว่าโรงแรมเลือกที่จะเข้าแพลตฟอร์มนี้ถูกซึ่งผมเห็นด้วยครับกับประเด็นพวกเนี้ยและอย่างนึงคือการที่เขาส่งเมลมาหาเราใช่บอกว่าแบบเฮ้ยคุณไปละเมิดไหมเฮ้ยคุณชวนชักชวนให้ไปละเมิดอ่ะคุณวุฒิไปคอมเมนต์ไหมเราก็ไปคอมเมนต์ฟีดแบ็กนู่นนี่นั่นให้ดาวซึ่งเราเนี่ยเป็นผู้เข้าพักเนาะมันเราไม่ใช่คนเดียวที่เขียนเรื่องนี้นะครับครับครับเราอาจจะเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆในการที่จะแบบคนอื่นตัดสินใจเลยนะต้องถามว่าตอนที่เมลส่งมาหลังจากที่เราไปพักเนี่ยที่บอกว่าให้ไปติชมคอมเมนต์เนี่ยเขาให้สิทธิ์เราแล้วไหมสิทธิ์แล้วให้สิทธิ์แล้วให้สิทธิ์ให้สิทธิ์การเข้าไปคอมเมนต์ถูกต้องเผลอๆเนี่ยให้พอยต์กูด้วยน่าจะให้ครับน่าจะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราสั่งอาหารจากไรเดอร์แล้วเราให้ดาวเดียวเขาโกรธเราไหมเนี่ยเขาโกรธเราไม่ได้เหมือนกันฟีดแบ็กคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยแล้วบางครั้งเราก็รู้สึกแบบไรเดอร์บอกเราอะนะว่าพี่ขอ5ดาวด้วยครับแต่มึงส่งช้าขนาดเนี้ย ขอ5ดาวด้วยครับเราก็อ่ะโอเคจบเสร็จปุ๊บอ่ะสมมุติถ้าเมื่อกี้คุณตามเรามาใช่ป่ะแล้วคุณมองว่าอันนี้มันละเมิดไหมเพราะการละเมิดเนี่ยคือจงใจทำให้เขาเสียหายใช่ไหมหรือโดยประมาทก็ได้ไม่ได้ตั้งใจเขาเสียหายโรงแรมเนี่ยเสียหายจากคำพูดเหล่านั้นไหมนะครับหนึ่งหรือการที่เขาคอมเมนต์จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนคนที่จะจองอ่ะมันก็อาจจะไม่เป็นละเมิดก็ได้ถูกไหมครับครับเพราะว่าในมุมมองผมนะผมว่าคนนักท่องเที่ยวอ่ะคนติชมอ่ะก็โดนละเมิดไหมอ่ะคือเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจที่เขาเสียตังค์ไปแล้วได้รับอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเขาคงเสียใจอ่ะครับครับจริงๆอาจจะเป็นการผิดสัญญาอะไรก็ได้ถูกป่ะตอนแรกคุณบอกเราว่าคุณจะมีทีวีเขาเขียนเรื่องมีแล้วมั้งวะทีวีเปิดไม่ได้อ่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมหลายอย่างอะไรนะเปิดไม่ได้ก็กดรีเซพชันสิห้องไม่เก็บเสียงคนเดินผ่านก็ได้ยินแล้ววิวห้องก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ความคิดเห็นแล้วนะครับอีกนะที่เห็นเขาต้นไม้สีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็อ่ะคุณก็ถ้าเขาล่อซื้อคุณก็อาจจะต้องไปฟ้องสคบนะครับนะต้องดูว่าตอนบุ๊กไปอ่ะวิวอะไรมีวิวไหมคือไม่ใช่ว่าเรื่องสมมติว่าไปพักโรงแรมริมทะเลเลือกซีวิวไปสุดท้ายได้การ์เด้นวิวเงี้ยก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้ให้บริการเราตามที่เขาเสนอไว้ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมใช่คุณแม็กกำลังจะบอกว่าอาจจะมีการเรื่องผิดสัญญาแต่นั่นก็เป็นเรื่องทางแพ่งเนาะซึ่งผมเข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะโปรเซสมันอาจจะรันไปเป็นแบบว่าก็คุณรับสภาพแบบนั้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมีการเข้าใช้บริการนู่นนี่นั่นไปก็ไปว่ากันเรื่องนั้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าตัวผู้ใช้บริการเนี่ยกลับมาแล้วแล้วก็ยังเขียนทิ้งท้ายไว้ด้วยนะว่าเฮ้ยยินดีนะถ้าสมมติว่ามีการแบบอะไรเงี้ยจะกลับไปอีกใช่คุณจะเชื่อจากอะไรอ่ะก็เชื่อจากรูป Facebook เขาเชื่อจากหลักฐานไงแต่อันนี้ดีครับขออีกอันนึงคือที่คุณออฟพูดเมื่อกี้ว่าการที่เราเข้าไปใช้แล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถขอคืนห้องได้ถูกป่ะอืมแล้วขอวิวที่เป็นการ์เด้นวิวเนาะเป็นวิวสวนใช่ไหม
แล้วสุดท้ายแล้วเขาแบบเสิร์ฟเป็นห้องที่แบบเห็นทะเลเป็นซีวิวให้เราแล้วเฮ้ยไม่ได้ฉันอยากได้ได้คาพาร์ควิวอย่างเงี้ยเออฉันเออคาพาร์ควิวอย่างเงี้ยไปเห็นที่รถอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกเขาว่าเอ้ยโน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 ไม่ได้จ้าไม่ได้ฉันเนี่ยเราสามารถบอกเบลบอยได้เลยนะเออบอกได้เลยบอกเบลบอยได้เลยว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะเออขอคืนห้องได้นะครับแต่คุณก็ต้องกลับบ้านตอนนั้นด้วยกันไม่มีที่พักเลยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราจองการ์เด้นวิวไปปุ๊บเสร็จปุ๊บการ์เด้นวิวอาจจะไม่มีเนาะเขาจะอัพให้เป็นห้องสูทหรือว่าห้องที่เป็นซีวิวเราไม่เอาเว้ยเราอยากได้วิวสวนอ่ะไม่ชอบทะเลเออสายเขียวอ่ะสายเขียวไม่ชอบเสียอะไรอย่างงี้ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะเพราะคุณจองมาแบบนั้นจริงๆเราไม่ได้ตลกไปเนี่ยเออก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะแม้แต่เตียงเดี่ยวเตียงคู่อย่างเงี้ยอ่ะเออนอนสโมกเงี้ยอ่ะจองเตียงคู่ได้เตียงเดี่ยวเงี้ยจองเตียงคู่ได้เตียงเดี่ยวจองเตียงเดี่ยวจะได้เตียงคู่ต่อเตียงอะไรเงี้ยหรือขอเตียงเสริมไม่มีอันนี้คุณก็คอมเพลนได้ถูกไหมครับหรือว่าคุณจองห้องพักหอพักคนเดียวแต่คุณได้สองคนผมไม่กลัวว่าเป็นคนผมกลัวว่าไม่ใช่คนผมกลัวเดี๋ยวจะไม่ใช่คนนี่ว่ากลัวเหงาอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องไปดูตรงนั้นใช่ไหมครับแต่การที่เขาจะคอมเมนต์เนี่ยเราก็มองกันสองคนไม่ใช่การละเมิดเนาะแต่สมมติว่ามันเกิดมีหลักฐานพิสูจน์เด็ดขาดมากเลยเป็นเหตุละเมิดอันนี้เป็นเหตุละเมิดเราก็ต้องไปต่อในข้อต่อไปใช่ไหมครับว่าเสียหายไหมเสียหายเท่าไหร่อืมครับเราต้องอันนี้จากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ที่ขึ้นศาลมาผมบอกเลยว่าค่าเสียหายในคดีละเมิดเนี่ยตามศาลไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามจริงเออตามจริงเราจะไม่คือไทยจะไม่ใช่ระบบที่แบบคาดหมายได้แบบอ่ะโอเคถ้าเกิดสิ่งนี้นะเป็นค่าเสียโอกาสคิดค่าเสียหายล่วงหน้าหรือไอ้กรณีที่คุณเคยเห็นว่ามีคนล้มหน้าอะไรนะบ้านใครที่มีหิมะอะไรที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วคิดค่าเสียหายล่วงหน้าที่ต้องพิการหรือว่าเจ็บไปหรือว่าการที่แบบโดนรถชนแล้วมีการแบบคำนวณอนาคตคุณต้องมีเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยเออไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้กับไทยแค่ต่างประเทศค่าเสียหายอนาคตไม่มีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวลาเขาขึ้นศาลกันเนี่ยโรงแรมก็ต้องพิสูจน์ว่าที่เรียกมา3ล้านกับค่าเสียหายวันละ 50,000 เนี่ยจริงไหมครับถูกไหมซึ่งเรื่องเนี้ยพิสูจน์ยากมากครับเพราะว่าเราถามโรงแรมเสียหายจากอะไรถูกไหมสมมติโรงแรมเสียหายจากการที่เขาบอกเขาโดนทำลายชื่อเสียงถูกไหมมีคนลังเลในการเข้ามาพักกับเขาไอการลังเลที่จะเข้ามาพักเนี่ยพิสูจน์อย่างไรได้บ้างที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้เขียนคอมเมนต์ในเดือนธันวาเหมือนกันถูกไหมครับครับแล้วดิสก็มาเสิร์ฟคือส่งมาให้เนี่ยในเดือนธันวาสิบวันประมาณสิบวันล่างประมาณสิบวันซึ่งสิบวันเนี่ยถ้าความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องตกวันละ 300,000 นะครับเนาะครับซึ่ง 300,000 นั้นเนี่ยคุณอาจต้องดูว่าแบบถ้าสมมติเราคิดในมุมทนายเนาะก็ต้องดูว่าเออมีการจองห้องพักลดลงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณต้องพิสูจน์ให้เห็นดีว่าการที่ห้องพักลดลงเนี่ยไม่ใช่เพราะมาตรการโควิดหรืออะไรเป็นเพราะว่าแบบเออล้วนๆอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาพิจารณาด้วยใช่แต่ไม่ใช่ว่าแต่มันต้องเป็นผลที่มันเกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบอ่ะคนขับรถขนหมูคุณเนี้ยไปซื้อแบบของชำอย่างเงี้ยขับไปชนแล้วเสียหาย1.5 ล้านแล้วคุณมาใส่ในยัดเป็นค่าเสียหายเพราะคนที่คอมเมนต์ก็ไม่ใช่ป่ะถูกไหมเพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำของผู้ใช้บริการเนาะอาจจะแบบว่ามีพอคนนี้พักเสร็จอีก3วันมีคัตเตอร์เขาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วคนก็ไม่กล้าไปกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ซึ่งมันอาจจะไม่เกิดจากเขาถูกคนนั้นใช่ครับเออแล้วมากกว่านั้นอีกอ่ะมีการให้ขอโทษในแบบหนังสือพิมพ์ต่างๆนะ5ฉบับเป็นเวลา7วันติดต่อกันคำถามแรกคือออเดียนส์ไอคนที่เข้าไปดูอ่ะถ้ามันไปอยู่ใน Agoda ผมพูดชื่อมาถ้ามันไปอยู่ใน Agoda เอาจริงๆมันจะไปอ่านสือพิมพ์หรอไม่พอยนั้นไม่สำคัญหรอกเขาอาจจะแบบดีเขาไม่สั่งให้เขียนจดหมายเวียนก็ดีแล้ว
เออคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็เกินแบบเกินจริงไปหน่อยอะไรเงี้ยเออถ้าอาจจะต้องขอให้ Agoda ลงให้ก็อะไรก็ว่าไปเพราะว่าแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องการถ้าไปอิงกับเรื่องการโฆษณาเนี่ยมันจะมีกำหนดไว้ในกฎหมายเหมือนกันเนาะว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยอาจจะให้มีการทำแบบนั้นได้แต่ก็ทำแบบนั้นเนี่ยบนความสมเหตุสมผลแล้วกันผมพูดแบบนี้ว่ามีการโฆษณาแก้ไขสิ่งที่ตัวเองแบบเหมือนพูดหมิ่นประมาทไปอันนี้ในทางอาญาเนี่ยมีระบุไว้ในกฎหมายครับครับซึ่งมากกว่านั้นอีกถ้าไม่ลบเสียหายวันละ 50,000 ครับเอาจริงๆคุณอาจจะต้องขอ Agoda ลบนะเพราะว่าแบบจะลบยังไงในเมื่อเราก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับแต่ก็คุณก็ลองดูแล้วกันนะครับซึ่งผมมองนะมองอย่างแบบเป็นการสุดๆเลยนะผมว่า3ล้านเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการละเมิดจริงไงก็โดนปรับไม่ถึง3ล้านครับซึ่งไม่ถึงล้านผมไม่กล้าพูดขนาดนั้นคุณแอนผมไม่โรงแรมเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะเราไม่รู้เนาะว่าโรงแรมแบบเหมือนขนาดเท่าไหร่ใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับโรงแรมหมื่นห้องเราไม่เคยเต็มเลยอะไรเงี้ยก็หาโอกาสห้องว่างอะไรเงี้ยมันก็ครับคนร้ายนะก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าพอมาคุยเรื่องค่าเสียหายแล้วหลังจากที่โอเคไม่พิสูจน์กันว่าละเมิดไหมละเมิดเสียหายละเมิดหรือเปล่าเสียหายหรือเปล่าเสียหายเท่าไหร่ผ่านไปแล้วปรากฏว่าในเนี้ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการพิสูจน์ของแต่ละฝั่งเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าคนที่รีวิวเนี่ยก็อาจจะต้องพิสูจน์ด้วยไหมว่าแบบการรีวิวของคุณเนี่ยทำไปโดยสุจริตแล้วฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งโรงแรมเนี่ยอาจจะต้องพิสูจน์ด้วยเหมือนกันนะว่าต่อสู้กันในข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเลยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงการให้บริการเอ้าเราก็ให้บริการปกติตามมาตรฐานเอามาทีละประโยคเลยใช่ไหมสู้กันเป็นประโยคเลยผิดอะไรมาเรื่องทีละเรื่องเลยใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันจะไปถึงเรื่องการเป็นคดีความแล้วเนี่ย มันก็ต้องใส่ทั้งสองฝั่งเอาผมไม่ได้หมายความว่าแบบเชียร์ใครนะแต่หมายความว่าทั้งสองฝั่งก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงของตัวเองให้แม่นเท่านั้นเองครับก็มีประมาณนั้นว่าฝั่งผู้บริโภคก็พิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นจริงฝั่งทางโรงแรมก็ต้องดีเฟนต์ให้ได้ว่าคุณให้บริการตามมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาอะรีวิวจริงๆครับใช่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกคือคนที่คอมเมนต์เนี่ยต้องพักจริงนะอันนี้อันนี้เบื้องต้นก่อนเลยอันนี้คือผมก็โคตรคุ้มมาแบบนี้คือไม่ถ้าสมมติว่าแบบผมคุณแนทเปิดห้องอะคุณแนทมาหาผมเงี้ยที่กาญจนบุรีคุณแนทเปิดห้องผมก็ไปเล่นเกมกับคุณแนทที่ห้องคุณแนททั้งที่ผมไม่ได้พักแล้วก็รู้สึกว่าทำไมโรงแรมนี้ไม่ให้พักเลยวะงอนไม่ให้พักไม่ดีทีวีแม่งติดแบบติดผนังเสียบสาย HDMI ไม่ได้อันนี้ประสบการณ์จริงนะแล้วก็ไปคอมเมนต์ใส่กันเกียนคีย์บอร์ดเลยเว้ยโรงแรมแม่งไม่ได้เรื่องมาเรื่องพีคเลยนะครับครับเรื่องพีคคือคุณต้องมันคือก่อนที่คุณจะวิจารณ์ได้อย่างแบบเขาเรียกอะไรสุจริตชนนะคุณต้องการบริการก่อนคุณแล้วคุณต้องมีสิทธิ์ก่อนคุณเป็นผู้โพก่อนแต่สมมติว่าถ้าเราเป็นคนจองเนี่ยคุณภูมิเป็นคนจองในเหตุการณ์เดียวกันเลยคุณภูมิเป็นคนจองและผมไปพักแต่คุณภูมิไม่ค้างอ่ะไม่ค้างคืนอ่ะแต่มีอีเมลชวนให้ปฏิชมมาที่คุณภูมิถูกปะคุณภูมิมีสิทธิ์ปะผมก็ต้องอ้างคุณแนทแล้วผมจองให้คุณแนทแล้วผมก็ต้องบอกคุณแนทในบทให้ผมฟังซึ่งคุณแนทก็จะถูกเป็นจำเลยที่สองในคดีนี้ผมหรือถ้าคุณแนทไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวคุณภูมิก็จะเอาคุณแนทเข้ามาเองเพราะว่าถ้าคุณแนทไม่เข้ามาช่วยผมเนี่ยผมด้วยตัวเองอ่ะผมไม่มีสิทธิ์ก็ได้หรือว่าผมก็โม้อ่ะผมก็ต้องโม้เลยว่าแบบผมเข้ามาพักอ่ะแล้ววันที่มันแบบพิสูจน์กันเรื่องเข้าพักแล้วแบบขอไอดีการ์ดที่เป็นแบบทำสำเนาไว้อ่ะไม่มีครับไม่มีเราก็เราเที่ยวด้วยกันไงแล้วเราทำอะไรแล้วเขาเรามาด่าเอ้ยอย่างเงี้ย
นั่นแหละครับคุณออฟอีกประเด็นอะไรนะโทษทีท้ายที่สุดท้ายที่สุดมาสุดท้ายแล้วผมว่าสุดท้ายอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมนะเรามาพูดถึงเรื่องโนทิสบ้างดีกว่าเรื่องหนังสือบอกเก่าทวงถามซึ่งเราเคยทำเอพิโซดกันไปแล้วเนาะว่าหนังสือบอกเก่าทวงถามเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรจุดประสงค์ของมันเนี่ยเอาไว้ทำอะไรแล้วก็อีกอย่างก็คือคนเราเนี่ยสามารถเขียนหนังสือบอกเก่าทวงถามอะในลักษณะแบบเนี้ยส่งไปให้คนอื่นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะหมายความว่าผมบอกว่าสิทธิ์ในการเฮ้ยสิทธิ์ในการทวงถามนะผมบอกเลยเนี่ยวันเนี้ยผมอยากเขียนอะอยู่ดีๆร้อนเงินไม่มีตังค์เขียนก่อนคุณรันในหัวก่อนใครจะตักกูบ้างวะเออไม่แต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องติดเขียนส่งหาพ่อของคุณแนทก็ได้อะคือกำลังจะบอกว่าแจ้งความเท็จมีฟ้องเท็จมีทวงถามเท็จมีไหมเออผมเนี่ยเขียนจดหมายบอกกล่าวทวงถามทวงเงินพ่อคุณแนทที่จริงๆแล้วคุณแนทไม่ได้ติดผมด้วยนะโดนหมิ่นนะครับเนี่ย ใช่ใช่อันนี้โดนหมิ่นคือถ้าใส่ที่เป็นการเขียนใส่ความคนอื่นอ่ะไม่ก็ต้องโดนหมิ่นแต่ถ้าสมมติว่าส่งไปหาคุณแนทด้วยแบบแนทคุณแนทครับคุณแนทติดเงินผม5 ล้านขอให้ใช้คือภายใน7 วันครับที่บัญชีนี้รับสองคนอาจจะเป็นทำให้เดือดร้อนลำคาญถูกไหมใช่อันนี้คือประเด็นของผมก็คือการที่คุณส่งโนติสที่มันไม่เป็นความจริงแบบนี้มันมีผลตามกฎหมายไหมมีผลตามกฎหมายหมายถึงว่าไอ้คนทำเนี่ยโดนอะไรไหมใช่หรือว่าผู้ถูกทวงถามมีสิทธิ์ผู้ถูกทวงถามก็อาจจะเป็นเรื่องของเดือดร้อนลำคาญแต่ถ้ามีการขู่เข็นไปเช่นเขียนแบบปกติวิธีเลยคลิปวิดีโอที่เราถ่ายด้วยการวันนั้นที่เธอไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ย แล้วประกอบกิจกรรมกันน่ะถ้าสมมุติว่าเธอไม่อยากให้มันหลุดไปในโลกออนไลน์หรือเว็บที่แบบเป็นสีดำส้มอย่างเงี้ยเธอต้องโอนเงินให้เราเท่านี้ข้อความเนี้ยอาจจะเป็นการแบบผิดกฎหมายอาญานะครับก็กำลังจะบอกว่าหลอกลวงเพื่อให้เขาส่งมอบทรัพย์สินหรือว่ามีการโอนเงินพวกเนี้ยก็อาจจะเข้าช่อกงเนาะขู่มีการขู่เข็นอาจจะโดนเรื่องเสรีภาพอาจจะโดนเรื่องรีดเอาทรัพย์หรือกันโชคไปซึ่งผมว่าปกติแล้วโนติสอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นถ้าลงชื่อนะถ้าถามผมว่าคนไทยเป็นชาติที่เขียนโนติสไม่รุนแรงผมเคยรับโนติสจากต่างชาติมาบ่อยผู้เขียนยาวมากเขียนยาวแบบยาวมากเล่าแบบหูนึกว่าเขียนฟ้องอ่ะอย่างเราแบบทวงแล้วเขียนสั้นๆนะนิ่งๆแบบคุณติดเงินเท่านี้ประมาณหน้าเดียวสวยๆเออประหลาดไม่อยากให้ไม่ใช่ไม่อยากให้มันตกขอบหน้าเปลืองกระดาษแล้วอันนี้ไม่อยากมีแม็กทริคเบื้องต้นที่คุณออฟกับผมกับคุณนายคุยกันเมื่อกี้ถ้าเมื่อไหร่อ่ะข้อความนั้นน่ะมันค่อนข้างรุนแรงเนาะอาจจะประมาณอาจจะโดนดำเนินคดีหรืออาจจะแม้แต่โดนมันญาติทนายความอย่างที่ทนายคนนึงโดนโทษทายหรือใครที่เขาแบบเก่าเกมหน่อยอ่ะเขาจะไม่ลงชื่อไว้ครับสมมติครับผมสำนักงานกฎหมาย CML แค่นั้นส่งไปไม่มีจริงไม่ต้องไปเซิร์ชกันนะครับไม่มีจริงนะครับมีแค่พอดแคสต์นะครับแต่ว่าส่งไปไว้ส่งไปทวงเงินแล้วแบบข้อความรุนแรงเช่นคุณยืมเงินข้าพเจ้าวันนั้นทวงไป700รอบคุณก็ไม่คืนใบเดียวก็รอให้พ่อมาบอกที่บ้านเขียน700รอบนี่ยังเด็กๆต้องเขียนแบบวันที่1วันที่ทวงครั้งที่1วันที่ทวงครั้งที่2วันที่ท่านก็ยังเพิกเฉยทักไปกี่รอบก็ไม่ตอบอยู่ดีๆก็หายไลน์ก็ไม่มีคำตอบอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเขาจะลงว่าขอแสดงความEML แล้วไม่มีการเซ็นนั่นแหละก็คือมันก็จะมาอย่างนั้นนะครับก็คือถามว่าอย่างนี้ดีกว่าโนติสเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วต้องเป็นทนายเท่านั้นไหมถึงจะออกได้ก็ถามผมอะผมว่าไม่จำเป็นการที่เขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถามอะผมอยากจะให้มองมันเป็นจดหมายฉบับนึงแล้วกันครับเหมือนเราเขียนถึงแฟนนะครับเราอาจจะ
บอกกล่าวพ่อแม่วันนี้อยากแจ้งพ่อแม่เรื่องวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมไม่โทรแจ้งเลยผมเขียนโนติสส่งไปที่บ้านจ่าหัวเลยใส่หัวจดหมายสำนักงานทนายความไปด้วยพ่อแม่ตกใจครับใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปเนี่ยไม่ใช่ก็เพราะว่าไม่มีอะไรก็คือเราอยากให้มันมองว่าเป็นเหมือนหนังสือที่เอาไว้โต้ตอบกันเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งแต่คำว่าทวงถามเนี่ยในที่นี้คือจุดประสงค์มันไว้ถามหรือทวงอะไรบางอย่างแม่คุณแม่ก็รู้ใช่ไหมว่าเดือนนี้ยังไม่ได้ค่าขนมแม่ไม่รู้ไงว่ามากรุงเทพมาเรียนกฎหมายชกมือให้แม่เห็นซะหน่อยตบมือเลยแม่ตบมือเรื่องทวงถามค่าขนมเรียนคุณแม่ที่รักอย่างนั้นก็ได้ถามว่ามันเป็นคอมเมนต์มันเป็นการสื่อสารอันนี้ต้องจบด้วยปัดฉิมลิขิตหรือเปล่าปอรอใช่ปอรอโอนเร็วลด 15% อืมนี่ดีมีโปรโมชั่นด้วยโอนเร็วลด 15% อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้หนึ่งครับใครก็เขียนได้แต่จะบอกว่าถ้าคุณจะเขียนในเรื่องเหล่านี้ขอให้คุณเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นด้วยครับถูกไหมเพราะว่าอย่างเราเป็นทนายอย่างเงี้ยเรารับมอบอำนาจจากตัวลูกความถูกไหมในการทวงเงินที่คุณเราสามารถทำได้ครับสมมติถ้าเราไม่ได้รับมอบอำนาจแล้วเราก็มาเป็นนายภูมิอย่างเงี้ยอ่ะผมทวงมาแต่คุณแนทอย่างเงี้ยเขียนไปโทรคุณออฟโดยไม่มีการบอกรับมอบอำนาจจากคุณแนทอย่างเงี้ยเฮ้ยผมก็อาจจะโดนพวกแบบพรบทวงหนี้หรือว่าอาจจะโดนแบบอ่ะถ้ามันมีการพูดแบบมากแบบยังมีประมงเป็นประมาณแต่ก็ต้องว่าไปเนาะครับซึ่งคุณต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนะครับคุณไม่สามารถแบบไปลงชื่อมั่วซั่วได้อะเช่นแบบเอายังไงเดียวเอ็กซ์ตรีมไปเลยผมเขียนไปทวงเงินนายกผมไม่เอาดีกว่านี่มันแรงไปเอาไปว่าผมแบบไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วผมทวงนักการเมืองคนหนึ่งในการแบบทวงนาฬิกาพอดียืมเพื่อนไปโอ้หนักเมื่อกี้หนักเมื่อกี้มึงไม่เกี่ยวก่อนอย่างเลยถูกไหมคุณเป็นคนรีบสิเขียนไปนะครับนะผมจะบอกล่วงหน้านะนะครับซึ่งเราขอแรปอัพเร็วๆมีประมาณถ้าเรามองในมุมการติชมในการให้ฟีดแบ็กเรามองไม่ผิดแต่คุณต้องได้ให้ด้วยความสุจริตใจนะครับไม่ใช่ด่าสาเสียเทเสียแล้วก็คุณต้องเป็นผู้บริโภคจริงๆต้องมีประสบการณ์เหล่านั้นจริงๆไม่ใช่แบบนั่งเทียนเขียนนะครับทีนี้คุณรู้จักทนายคุณแล้วนะครับผมแบบการวิจารณ์สุจริตเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นการหมิ่นประมาทนะครับถูกไหมและการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยค่าเสียหายเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นจริงพิสูจน์ได้หลักฐานต้องมีไม่ใช่เอาใครมาพูดก็ได้นะครับครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังท่านคงจะได้รับเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากพวกเราคอไมล์ลอเยอร์สแล้วนะครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเราได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟและเน่คุณภูมิภูมิพงษ์และคุณแนทอัจฉิชาต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติชม